กรุณาอย่าได้ออกไปไหนก็อาจจะมีบทความเรื่องบางอย่างนะที่เราได้ตกลงกันไว้ส่วนอาทิตย์หน้าวันที่30เนี่ยต้องมานะครับเพราะวันนั้นก็จะมีบทเรื่องสำคัญเรื่องพรบ.ลาของท่านมณพรเจริญศรีนะฮะดังนั้นอาทิตย์หน้าแม้จะเป็นวันเดียวผมก็ต้องอยู่ในห้องประชุมให้พร้อมเพียงนะฮะเพื่อได้โหวตลงมติในเรื่องสำคัญและเป็นกฎหมายที่เราต้องจัดการให้เรียบร้อยในช่วงปิดสมัยจะได้ตั้งกรรมธิการนะครับก็ขอความกรุณาทุกท่านให้อยู่ในห้องประชุมนะฮะวันอาทิตย์หน้านะวันที่30นะครับที่ผมอยากกล่าวเรียนเบื้องต้นขนาดนี้ขอความร่วมมือท่านสมาชิกท่านสสก็คือว่าเรามีพรบ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นร่างที่ฝ่ายค้านเขานำเสนอในขณะเดียวกันเนี่ยของรัฐบาลผมจำได้นะท่านอนุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปชี้แจงในสภาแล้วก็ขอรับกฎหมายของฝ่ายค้านเนี่ยมาพิจารณาตามข้อบังคับภายใน60 วันซึ่งจะครบ60 วันเนี่ยในวันที่26 เดือนนี้จะครบ60 วันนี้ปรากฏว่าท่านสุทินเนี่ยท่านก็นำร่างทั้งหลายของพรรคที่เคยทำไว้เนี่ยไปพิจารณาโดยคณะทำงานท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ความพอสมควรก็มีการแก้ไขอยู่ตรงนี้แล้วท้ายสุดก็เอาเข้าสภากลาโหมเพื่อที่จะนำไปโปรเซสกระบวนการขั้นตอนในการนำเสนอกฎหมายก็คงต้องผ่านครม.ผ่านอะไรต่างๆนี่มติครม.เมื่อวันอังคารเนี่ยก็มีมติว่าก็ให้รัฐบาลเนี่ยเสนอกฎหมายที่ท่านสุทินได้กรุณาทำไปเนี่ยประกบกับฝ่ายค้านที่ค้างอยู่ในสภาก็แปลว่ามันท้ายสุดจะมีพรบ.กับจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเสนอด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่เสร็จก็คงไม่ทันวันที่26แต่ว่าจากกฎหมายที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเช่นกฎหมายจัดสรรที่ดิน